This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขายอมซื้อคือแบบเราออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเขาก็ซื้อเราออกอะไรมาเขาก็ซื้อโดยที่เขาไม่ตั้งคำถามเนี่ยเขาซื้อเพราะเขารักเราเขาจะรักเราได้ก็ต่อเมื่อเขาจำเราได้เขาเจอเราบ่อยเราไม่เคยทำเขาผิดหวังโอเคแล้วก็มันมีความทรงจำเกี่ยวกับแบรนด์นี้มาเรื่อยๆถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะรักในเมื่อเขารักเขาก็จะซื้อครับในเชิงของนิวโรไซน์นะครับขั้นตอนการตลาดคือไม่ใช่ขายแต่เป็นการปลูกความทรงจำต่างหากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับท่านผู้ชมเคยเจอปรากฏการณ์นี้ไหมครับท่านซื้อสินค้าบางประเภทฟังก์ชันหรือว่าประโยชน์ใช้สอยอาจจะไม่เยอะนะแต่ราคาแพงๆเราก็ยินดีจ่ายได้ไปปั๊บก็มีความสุขในขณะที่ของบางอย่างครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับราคาก็ถูกแต่เราเลือกที่จะไม่ซื้อนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับกับแนวความคิดที่บอกว่าเป็นเรื่องการตลาดเชิงประสาทวิทยานะครับกับเจ้าของเพจ Neuro Marketing การตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะครับคุณหมอแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแพทย์ครับหลายคนเจอแบบนี้ตลอดเลยของบางอย่างประโยชน์ใช้สอยไม่ค่อยมีราคาแพงๆคว้ากระเป๋าจ่ายเฉยเลยในขณะที่ของบางประเภทสรรพคุณเยอะแยะมากมายแม้ราคามันถูกไม่ซื้อปรากฏการณ์นี้ในเชิงของการตลาดเชิงประสาทวิทยาชีวิตคนเรานิวโรมันทำงานไงครับคุณหมอครับอันนี้ขอยกพารามิเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาพูดก่อนนะครับทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่า experiences pleasantnessคือความสุขจากประสบการณ์ที่ได้รับเขาจะตัวย่อว่า EP นะครับเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าEP ที่จะได้เนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโปรดักต์นั้นเท่านั้นแปลว่าถ้าโปรดักต์นั้นดีระดับโมเลกุลยังไงเราก็จะรู้สึกดีอย่างนั้นของดีคนชอบของดีคนชอบแค่นั้นถ้าสมมติของดีกว่าคนจะชอบมากกว่าถ้าของดีน้อยกว่าคนจะชอบน้อยกว่าครับแต่นักการตลาดบอกว่าไม่จริงจ้ากระบวนการการแอดเดททางการตลาดมันช่วยทำให้คนรู้สึกดีได้โดยที่บางทีของไม่ต้องดีก็ได้เขาก็เถียงกันมาแบบเป็นทศวรรษเนาะจนกระทั่งมาถึงทศวรรษนี้เรามีกระบวนการทางนิวโรไซน์ที่เอามาวัดได้ลองนึกดูนะครับบางทีของบางอย่างเนี่ยuses เหมือนกันเลยกระเป๋าอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเรายอมที่จะจ่ายของแพงถูกไหมแพงมากเลยครับบางทีนักวิทยาคือทั้งนักนิวโรไซน์ที่เขาก็เลยลองทำวิธีวิจัยง่ายๆดูโดยการที่เอาตัวอย่างมาทั้งหมดเอาคนกลุ่มทดลองมา20คนเอา20คนเนี้ยมาสแกน functional MRI คือมาสแกนสมองดูว่าสมองส่วนไหนทำงานยังไงสแกนไปด้วยให้ดื่มไวน์ไปด้วยโอเคนะครับโดยที่ไวน์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5แก้วเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้แต่ละแก้วไม่มีเลเบลไม่มีการเทให้เห็นไม่มีการให้ดูขวดเป็น blind test เลยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แพ็กเกจอะมันเป็นตัวหลอกด้วยนะครับเป็นอคตินะซึ่ง5ไวน์5แก้วเนี่ยจะประกอบด้วยไวน์ที่ราคาแก้วละ5ดอลโอเคแก้วละ10ดอลแก้วละ35ดอลแก้วละ45ดอลและแก้วละ90ดอลโอเคแล้วเขาจะให้ดื่มน้ำเปล่าสลับกันนะครับแต่มันแล้วก็ให้ดื่มไปแล้วก็สแกนสมองไปด้วยเขาก็อาจจะคล้ากันนะอ่ะเอา10ดอลมาให้กินก่อนแล้วก็5ดอลเป็น45อะไรอย่างเงี้ยสลับกันแต่ทุกคนจะต้องได้กินทั้งหมด5แก้วนี้เท่านั้นแต่ที่มันเด็ดคืออะไรรู้ไหมครับมันมีไวน์แค่3ชนิดเท่านั้นมันไอไวน์5แก้วมีไวน์แค่2ชนิดไอไวน์ที่ราคา5ดอลกับ45ดอลเป็นไวน์ตัวเดียวกันอู้ตายละแต่ราคาโอเคแค่บอกแค่แบบแค่พรีเซนต์ว่าอันนี้มันราคาอันนี้ราคา5ดอลนะอันนี้ราคา45ดอลอีกแก้วนึงราคา10ดอลกับราคา90ดอลคือไวน์ตัวเดียวกันนะโอเคส่วนไวน์35ดอลโอเคก็เป็นไวน์35ดอลเขาก็ให้สแกนไปปรากฏว่าเราก็ดูคู่ก่อนคู่ไอ้5ดอลกับ45ดอลเนี่ยระหว่างที่ดื่มเนี่ยสมองส่วนที่ชื่อว่าอินซูล่าโลบคือเป็นสมองที่เกี่ยวกับเรื่องของการวัดวิเคราะห์รสชาติทำงานเท่ากันเป๊ะเลยแปลว่าสมองเราเนี่ยโคตรแน่นเลยนะคือนางวัดได้เลยว่ายูกำลังดื่มเครื่องดื่มที่มีโมเลกุลเหมือนเดิมโอเคเป๊ะเลยโอ้สมองนี่มันเที่ยงมากสมองเที่ยงตรงมากครับแต่ว่าสมองส่วนมีเดียลออร์บิทัลฟรอนทัลคอร์เทกซ์ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความฟินเนี่ยพบว่าแตกต่างกันจ้ะตอนที่ดื่มแก้วตอนที่เขารู้ว่าดื่มแก้วละ5ดอลกับแก้วละ45ดอลทำงานแตกต่างกันมากแก้วละ5ดอลเขาทำงานในระดับนึงแต่แก้ว45ดอลเนี่ยเขารู้สึกทำงานอัพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือรู้สึกฟินมากขึ้นอีกคู่หนึ่งคือไอ้10ดอลแก้วละ10ดอลกับแก้วละ90ดอลก็แบบนี้ผลออกมาเหมือนกันหมดเลยเขาสรุปได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยกระบวนการทางการตลาด อย่างเช่นการพรีเซนต์การบอกว่าราคาสูงการทำแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อถึงระดับ
experiences pleasant คือความสุขในประสบการณ์ที่ได้รับของผู้บริโภค okay. ดังนั้นมันจะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนที่เศรษฐศาสตร์บอกแล้วนะว่ายูถ้าโมเลกุลมันดีถ้ามันเป็นไวน์คุณภาพดีเขาจะมีความสุขถ้ามันดีกว่ามันจะมีความสุขกว่าไม่จริงเสมอไปผมขออนุญาตถามตัดนิดนึงอาจารย์ปกติเราจะได้ยินเรื่องของจิตวิทยาผู้บริโภคเนาะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันคือการตลาดเชิงประสาทวิทยาเหมือนต่างกันยังไงครับอาจารย์คืองี้เมื่อก่อนน่ะเวลาที่เราจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใช่ไหมครับความคิดจิตใจเราก็จะเรียนกันในชื่อวิชานี่แหละจิตวิทยาจิตวิทยาการตลาดจิตวิทยาผู้บริโภคประมาณนี้นะครับแต่ว่าการศึกษาวิจัยอ่ะเขาก็จะทำได้ในระดับที่ว่าอ่ะตอบแบบสอบถามblind test ต้องตอบคุณพอใจระดับไหนจากเรตติ้งตั้งแต่0ถึง10มั้ยจะต้องทุกคนจะต้องรู้จักแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็จะมาตั้งคำถามว่าแล้วมันเชื่อได้แค่ไหนอ่ะเขาอยากว่าวิเคราะห์ให้ในระดับที่มันเป็นมีพารามิเตอร์ที่มันวัดได้จริงๆอ่ะครับก็เลยเกิดการเอาอุปกรณ์ทาง neuroscience ในยุคนี้มันเริ่มมีแล้วการวัด functional MRI การทํา electroencephalogram การวัด eye tracking มีอุปกรณ์ทาง neuro เยอะแยะมากมายการเจาะเลือดตรวจอย่างเงี้ยเขาเอาพวกนี้มาจับนะครับร่วมกับนิวโรอนาโตร่วมกับกายวิภาคของสมองสรีรวิทยาของสมองเอามาแมปปิ้งร่วมกันกลายเป็นวิชาที่เรียกว่า customer neuroscience นะครับแล้วการเอาองค์ความรู้ของ customer neuroscience เนี่ยมาอะแดปต์คือเอามาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการตลาดให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราเรียกอันนี้ว่า neuro marketing นะคือการประสาทเชิงเอ้ยการตลาดเชิงประสาทวิทยาโอ้โอเคอาจารย์งั้นเมื่อสักครู่กลับมาคนดูเหมือนมีความตื่นเต้นกับราคาที่มันสูงขึ้นรู้สึกฟินขึ้นมันสะกดจากกรณีวายอะไรคือสิ่งที่มันสั่งให้เรารู้สึกแบบนี้อาจารย์ว่าราคาแพงคือน่าซื้อหาผมลองเปรียบเทียบของ2ชิ้นหน้าตาคล้ายคลึงอันนึงราคาแพงกว่าเรารู้สึกว่าอันนั้นน่าปรารถนามากกว่า อีกอันนึงเนี่ยถูกกว่าเราตั้งข้อสังเกตทันทีนี่ต้องเฮงซวยอาจารย์นี่มันเป็นกระบวนการจิตวิทยาหรือกระบวนการจิตประสาทไงครับอาจารย์คือมันไม่เชิงเป็นเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับต้องเป็นราคาและผลิตภัณฑ์คือเขาเลือกวายมาเพราะว่าทุกคนเกือบทุกคนในโลกนี้เลยอ่ะเติบโตมากับการกรูมมิ่งที่รู้ว่าวายยิ่งแพงมันก็จะยิ่งดีถูกไหมอันนี้มันเราถูกกรูมมิ่งมาอย่างนั้นมันเป็นหนึ่งในมันเป็นค่า by default ที่ถูกเซตมาแล้วในสมองเราคือเหมือนแบบอ่ะ prefrontal cortex เรา detect ได้แล้วเราว่าแบบคือมันจำอ่ะเราอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับสินค้านั้นคือสินค้าอะไรสมมุติว่าเป็นสินค้าแบบใหม่เลยอะครับแบบใหม่เลยที่มันไม่มีการถูกกรูมมิ่งมาถูกการฟูมฟักมาโอเคเรื่องผลการวิจัยอันนี้อาจจะเอามาใช้ไม่ได้อ๋ออันนั้นคือพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมาแบบพอมีดีฟอลต์มาก่อนก็ยังแต่ถ้ามาเป็นแบบกระดาษขาวนะยังไม่รู้อันนั้นอีกอย่างหนึ่งใช่ครับอันนั้นมันคืออีกอย่างนึงอย่างไวน์อย่างวิสกี้อย่างเงี้ยหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมครับใช่ไหมครับคือกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือ1ยูเซจเหมือนกันคุณภาพของหนังเหมือนกันขนาดเท่ากันสีเท่ากันน้ำหนักเท่ากันใส่ของได้เท่ากันแต่เขาเลือกที่จะซื้อของที่มันเป็นของแบรนด์เนมแพงๆเพราะเขาเชื่อใน EP คือเนี่ย experiences pleasantness ที่เขาจะได้ครับจะมีตัวอย่างอีกอันนึงที่มันใกล้ตัวเรามากเลยก็คือนักอ่านหนังสือหลายๆคนชอบซื้อหนังสือไปดองไว้เขาเรียกว่ากล่องดองซื้อแล้วก็ดองซื้อแล้วก็ดองอยากซื้อจังเลยซื้อแล้วได้ซื้อแล้วมีความสุขแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาอ่านเพราะจริงๆเนี่ย experiences pleasantness ของเขาคือการได้ซื้อไม่ใช่การอ่านไม่ได้อ่านการอ่านคือพอได้ซื้อปุ๊บเนี่ยสิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยมันได้ทำฟังก์ชันความสุขให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างในหนังสือของคนโดมาริเอยังบอกเลยว่าบางครั้งความสุขมันเกิดจากการที่คุณได้ซื้อแล้วพอคุณได้ซื้อแล้วคุณไม่ได้ใช้มันก็จงปล่อยมันไปซะเพื่อที่จะได้เพิ่มสเปซในชีวิตผู้ประกอบการทุกคนบอกว่าเราอยากได้มาร์จิ้นสูงสูงมาร์จิ้นสูงสูงจะได้มาก็ต่อเมื่อสินค้านั้นถูกมองว่าเป็นสินค้าลักชัวรี่คือแพงเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคำว่า default เราถูกเติบโตมาคำพูดที่ว่าวายยิ่งแพงยิ่งดีนะครับแบรนด์ถ้าเป็นของยุโรปคือยิ่งดีกระบวนการสมมติเขาจะเป็นคนกำลังสร้างแบรนด์ของเขาเขาควรมีข้อคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับการทำให้ตัวเขาสามารถสร้างแบรนด์ไปจนสู่ระดับที่เป็นลักชัวรี่ได้ครับอาจารย์ไปสู่ระดับลักชัวรี่เลยอันนี้ตอบยากจังเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่เคยมีประสบการณ์มีประสบการณ์แค่ในเชิงของนิวโรไซน์ที่เฉยๆคือเขาจะเอางี้ละกันยิ่งเขารักมากคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องระดับลักชัวรี่หรือไม่ลักชัวรี่เนาะแต่ว่าเขายอมซื้อคือแบบเราออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเขาก็ซื้อเราออกอะไรมาเขาก็ซื้อโดยที่เขาไม่ตั้งคำถามเนี่ยเขาซื้อเพราะเขารักเราเขาจะรักเราได้ก็ต่อเมื่อเขาจำเราได้เขาเจอเราบ่อยเราไม่เคยทำเขาผิดหวังแล้วก็มันมีความทรงจำเกี่ยวกับแบรนด์นี้มาเรื่อยๆถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะรักในเมื่อเขารัก
เขาก็จะซื้อครับหรืออย่างน้อยสุดให้เขาจำเราได้ก็พอเวลาที่แพทไปสอนเนี่ย neuromarketing ให้นักศึกษานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแพทจะพูดเสมอว่าทำให้เขาจำเราได้ถ้าเขาจำเราได้สักวันเขาจะซื้อเราเองโอ้โหโอเคอาจารย์ผมมาอีกส่วนกันบ้างเรื่องการตั้งราคาครับการตั้งราคาบางคนบอกของชิ้นเดียวกันเลยตั้งถูกไปปั๊บคนมีเครื่องหมายคำถามมาเริ่มเท่าไหร่ไอ้นี่มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยมันถึงได้ตั้งถูกอีกคนพอแบบของชิ้นคล้ายคลึงกันตั้งราคาสูงสมมุติหลักการคนจะตั้งราคาของสักชิ้นหนึ่งที่มีซับเซนส์สมมติอาจารย์พอมีหลักคิดในเชิงของการตลาดเชิงประสาทวิทยาว่าเราควรจะมองมิติใดเป็นพิเศษบ้างครับในการตั้งราคาที่เหมาะสมเนี่ยคิดว่าหลายๆคนจะติดอยู่ที่กับดักอันนี้แหละว่าตั้งราคาถูกไปคนจะไม่ซื้ อตั้งราคาแพงไปคนจะจ่ายไม่ไหวโอ้ตั้งราคาไหนดีนะราคาไหนที่มันตรงร่องกับความรู้สึกในใจของคนที่แบบควักกระเป๋าตังค์ซื้อเลยไม่มีงานวิจัยไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่ามันก็จะมีจากการเก็บ data ครับอย่างเช่น Amazon อย่างเงี้ย Amazon Kindle เนี่ยเขาจะมีราคาเอาไว้อยู่ว่าสมมุติถ้าคุณวางหนังสือขายใน Amazon นะคุณตั้งราคามากกว่า2ดอลลาร์แต่ต่ำกว่า 9.99 ดอลลาร์คุณจะได้ค่าคุณจะได้ส่วนแบ่ง 70% แต่ถ้าคุณตั้งราคาที่ไม่ที่ต่ำกว่านี้หรือแพงกว่านี้เนี่ยคุณจะได้ส่วนแบ่งแค่ 30% เพราะเขาเก็บข้อมูล Big Data มาแล้วว่าราคาประมาณเนี้ยในผลิตภัณฑ์ที่เป็น e-book คนจะซื้อทันทีโดยที่ไม่คิดเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนราคาที่เก็บข้อมูลใน Big Data มาแล้วว่าคนตัดสินใจซื้อคือแบบไหนอันนี้ได้แต่ว่าใน neuroscience เนี่ยครับเขาไม่ได้ดูเรื่องราคาเขาดูเรื่องที่ว่าคนเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคือ1เรา expect ว่าเราจะได้อะไร expectation ที่เราว่าถึงเนาะ expect ว่าเราจะได้อะไรจากการที่จากผลิตภัณฑ์แบบนี้2เราจำแบรนด์ไหนได้ล่ะแล้วเราก็จะมาคิดแล้วก็จะมาคิดวิเคราะห์ว่าแล้วเราจะซื้อมันยังไงดีอย่าลืมนะคะว่าการซื้อมันมี2แบบคือ1impulse purchase คือแบบเดินปุ๊บแล้วโอ้โหต้องซื้อเลยเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเช่นตอนที่เราไปจ่ายตังค์ที่หน้าแคชเชียร์อย่างเงี้ยมันจะมีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยน่าซื้อจังเลยซื้ออันเนี้ย impulse purchase อีกอันนึงคือ plan purchase plan purchase คือตั้งใจไว้แล้วว่าสักวันนึงจะซื้อตั้งใจไว้แล้วว่าสักวันนึงฉันจะซื้อรถมันจะไม่มีการที่แบบเดินผ่านรถโอ้โหซื้อรถเลยไม่มีโอเคนึกออกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เนี่ยแหละครับ experiences ที่เขาคาดหวังว่าจะได้กับความทรงจำต่อแบรนด์ที่เขามีดังนั้นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องคือขั้นตอนการตลาดอ่ะไม่ใช่ขั้นในเชิงของ neuroscience นะครับขั้นตอนการตลาดคือไม่ใช่ขายแต่เป็นการปลูกความทรงจำต่างหากงั้นท้ายนี้ครับอาจารย์คนไทยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะแยะเลยนะครับเราก็อยากจะสร้างแบรนด์ให้ดูมีสตอรี่เหมือนที่ต่างชาติเขามีแล้วก็กลายเป็นลักชัวรี่เช่นกระเป๋ายี่ห้อนี้มีที่มายังไงเราก็อยากมีครั้งที่แล้วที่เราคุยอาจารย์พูดถึง storytelling ครับทํา storytelling เพื่อนำไปสู่การที่เรามีแบรนด์ที่ดู luxury อยากให้อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงตรงนี้นิดนึงครับstorytelling เนี่ยเป็นการปลูกความทรงจำไปในสมองเนาะแล้วความทรงจำจะนำไปสู่ attitude ได้อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือสมมติว่าเห็นข้าวหมากก้อนนึงทุกคนเห็นข้าวหมากก้อนเดียวกันหมดได้กลิ่นข้าวหมากก้อนเดียวกันหมดพฤติกรรมเราจะเป็นยังไงบ้างบางคนรู้สึกเหม็นไม่ชอบบางคนสงสัยว่าอันนี้อะไรวะบางคนรู้เคยกินจำได้ชอบซื้อกินเลยบางคนเหม็นเดินหนีด่าไปด้วยว่าอันนี้อะไรเนี่ยของบูดหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าsensory เท่ากันคือเราเห็นของชิ้นเดียวกันเราเห็นของชิ้นเดียวกันเราได้กลิ่นเหมือนกันแต่outcomeอ่ะคือพฤติกรรมแตกต่างกันมันมีเกมเชนเจอร์อะไรในสมองอยู่เกมเชนเจอร์นั้นคือ memory กับ experience ครับนะคะถ้าเรามี memory แตกต่างกันมี experience แตกต่างกันเราจะมีoutcomeที่แตกต่างกันอย่างแพทเนี่ยแพทจะซื้อเข้ามาต่อให้กินไม่เป็นก็ตามซื้อมาแล้วก็มานั่งร้องไห้ด้วยเพราะว่ายายที่เสียไปแล้วเนี่ยชอบกินข้าวหมากทุกครั้งที่เจอจะต้องซื้อไปฝากยายเห็นไหมว่าเข้าใจละเห็นไหมว่าoutcomeมันแตก experience แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับซึ่งmemory เนี่ยมันจะเป็นตัวนำไปสู่ experience ได้การใช้ storytelling คือการ implementation memory เข้าไปและให้มัน process จนกระทั่งกลายเป็น experience ในเชิงที่เป็นความเป็นประสบการณ์มือที่สองอ่ะเราไม่เคยได้เจอกับสิ่งนี้แต่เรารับฟังมาจนเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนี้ storytelling เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเลยครับรู้ไหมว่าต้องรู้อยู่แล้วนี่สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันก็คือเรื่องเล่าที่ไปจนกระทั่งเกิดความระแวงคลางแคลงใจกันนำไปสู่ชนวนของการญาติใช่ไหมครับมันคือ storytelling หรือเปล่าเคยไหมที่เราเกลียดใครบางคนทั้งนั้นที่เราไม่เคยเจอเขาแต่เราได้ยินเรื่องของเขาตื้นๆมา storytelling คืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในโลกนี้ครับ
โอ้โหอาจารย์ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ด้านหนึ่งแต่ในแง่ของประสาทวิทยามนุษย์เรามีความรู้สึกมีความนึกคิดและแต่ละอย่างล้วนมีที่มาและมีคำอธิบายวันนี้ต้องขอบคุณคำอธิบายดีๆจากอาจารย์แพทย์ด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วที่คุยกับอาจารย์แพทย์นะครับว่าเรื่องสมองการโปรเซสก็ด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งมนุษย์มีจิตมีใจครับและกระบวนการแบบนี้สามารถถอดรหัสได้ด้วยการตลาดเชิงประสาทวิทยาด้วยนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วในการคุยคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice